จังไงแผนอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนในช่วงเทศกาลมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวและท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่สถานีตำรวจภูธรภูปิงและสถานีเวชสถานีตำรวจท่องเที่ยวทั้ง6หน่วยนี้มีความพร้อมในการต้อนรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความประทับใจท่านรองผู้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่สายปฏิบัติการได้กรุณากล่าวเปิดงานปล่อยพรภูพิงราชนิเวศสถานีตำรวจท่องเที่ยวกองกักการ4กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและผู้แทนมณฑลทหารประธานเปิดการปล่อยแถวเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนตามมาตรการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัทท่ายางไทยจำกัดมหาชนที่ว่าปลอดภัยให้กับชุมชนรวมถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งเป็นประตูสู่ล้านนาที่พวกเราเข้ามาประสานความร่วมมือการปฏิบัติในการสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว